เราได้พูดถึงพระอินทรีย์5นะคะซึ่งเป็นองค์ประกอบของการปฏิบัติให้ได้ผลอันมีศรัทธาวิริยะสติปัญญาและสมาธิก็คือเป็นองค์ประกอบกันทั้งหมดไม่ใช่ว่าจะนั่งสมาธิอย่างเดียวนะคะเราได้พูดถึงศรัทธาไปแล้วและพื้นฐานของการที่จะมีศรัทธาหรือว่าในการปฏิบัติในทุกแขนงก็จะต้องมีคำว่าศีลอยู่ด้วยวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องวิริยะวิริยะแปลง่ายๆทุกคนทราบเหมือนกันหมดนะคะแปลว่าความขยันหมั่นเพียรหรือความเพียรพยายามจริงๆแล้วความเพียรพยายามนี่เราฟังดูก็เหมือนง่ายนะคะก็คือพยายามนั่นแหละแต่จริงๆแล้วในการพยายามปฏิบัติในพุทธศาสนาของเราเป็นขั้นบารมีอุปบารมีและปรมัตถบารมีนะบารมีเป็นอย่างไรอย่างเราเห็นเด็กๆท่องหนังสือขยันเรียนขยันอ่านหนังสือแต่การงานอาจจะไม่ขยันแต่เขาก็ฝึกความขยันไว้แล้วถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าความขยันนี่นะมันต้องเสมอต้นเสมอปลายไปทั้งหมดคือจะต้องขยันการทำงานจับอะไรก็ขยันทำให้มันประสบผลสำเร็จอันนี้ก็ขั้นอุปบารมีละคือไม่ว่าจะอะไรอยู่ในมือจะต้องเพียรพยายามให้สำเร็จรวมถึงการนั่งสมาธิด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราเลือกไงฮะเราขยันเป็นบางเรื่องอันนี้มันเกิดประโยชน์อันนี้ไม่เกิดประโยชน์อันนี้มันทำให้เรารวยอันนี้ทำให้เราดีอันนี้ทำให้เราสอบได้มันมีเหตุที่จำเป็นหรือว่ามีเป้าหมายของชีวิตอันนั้นคือในทางโลกนะคะแต่ถ้ามีคำว่าปรมัตถ์ขั้นวิริยะเป็นในทางธรรมซะเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ได้หมายความว่าเรามีความเพียรแต่ในทางธรรมแต่ทางโลกเราจะทิ้งไปอย่างคารวาสเรานะคะถ้าเป็นปรมัตถบารมีทั้งทางโลกและทางธรรมเราจะต้องมีองค์ประกอบของคำว่าเสมอต้นเสมอปลายคือเราเคยทำอย่างไรก็อย่างนั้นขยันแค่ไหนก็อย่างนั้นอย่าไปทำแบบไม่ขีดจุดไฟเอาละฉันคึกคักวันนี้นะคะมันก็วูบขึ้นมาแล้วก็หยุดไปอย่างนั้นเนี่ยเราไม่เรียกว่าวิริยะวิริยะคือพอเราตั้งต้นคิดจะทำอะไรเราก็เพียรพยายามทำสิ่งนั้นสม่ำเสมอทุกวันทุกวันอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนกระทั่งประสบผลสำเร็จนั่นคือความเพียรอย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะเราพูดกันถึงเรื่องพุทธศาสนาพระกำลัง5วิริยะเป็นตัวขับเคลื่อนเมื่อเราศรัทธาที่จะไปวัดเราก็ต้องไปวัดอย่างเสมอต้นเสมอปลายใส่บาตรก็เสมอต้นเสมอปลายเราจะอดอาหารเย็นนะคะเพื่อฝึกนะว่าอาหารเย็นมันไม่มีประโยชน์ทานไปในมื้อเย็นแล้วก็จะกวนการนั่งสมาธิเราก็ต้องเสมอต้นเสมอปลายเอ๊ะถ้าเราทำงานทำการอยู่เราไม่อาจจะอดข้าวมื้อเย็นได้เราก็ล่นมานะคะอาจจะสัก4โมงครึ่งแล้วที่เหลือก็เป็นยามวิกาลของเราแต่เสมอต้นเสมอปลายไปตลอดเราก็ถือว่าเป็นวัดข้อปฏิบัติเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าวิริยะเนี่ยคือการตั้งกับตัวเราเองว่าจะทำแล้วไปถึงสิ่งเหล่านั้นด้วยความเพียรพยายามนะเราสังเกตดูนะคะธรรมะของพุทธองค์ทุกข้อแม้แต่องค์ประกอบของคำว่าตรัสรู้คือโพชฌงค์ทั้ง7ก็จะมีคำว่าวิริยะความเพียรนะฮะหรือแม้กระทั่งอิทธิบาท4เป็นข้อที่2รองจากคำว่าฉันทะก็คือวิริยะความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเพียรแล้วเราสามารถปฏิบัติธรรมได้ทุกข้อไม่ว่าจะเป็นข้อใดที่เรารักเราชอบใจเป็นพิเศษแม้กระทั่งมรรคมีองค์8ก็มีสัมมาวายามะคือความเพียรพยายามในทางที่ถูกต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่ดื้อดึงดันนะคะนั้นบางคนบอกอ้าวฉันจะทำอย่างนี้ให้มันสำเร็จอาจารย์บอกไว้ว่าจะต้องทำให้มันสำเร็จแต่ปรากฏว่ามันทำให้คนอื่นเดือดร้อนอันนั้นเขาเรียกว่าดื้อดึงดันเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นวิริยะที่ถูกต้องจะต้องเป็นสัมมาทิฏฐิทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นนะคะเราคงเข้าใจคำว่าวิริยะแล้วนะคะจะมีองค์ประกอบของคำว่าเสมอต้นเสมอปลายเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าเราคิดว่าเราอยากนั่งสมาธิเรากำหนดเวลาเลยค่ะจะนั่งเท่านี้วันละเท่านี้ทุกวันเราจะทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันเมื่อมีโอกาสเราตั้งไว้อย่างนี้และเราก็ทำอย่างนี้เสมอต้นเสมอปลายโอกาสหรือความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมก็จะเป็นของท่านตลอดไปนะคะ